เหรียญ1บาทปีกาญจนาภิเษกขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนจริงหรือไม่พี่จอยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงเราก็ได้นะคะไปดูข้อมูลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูข้อมูลแล้วก็มาดูเหรียญที่พี่จอยสะสมนะคะเป็นเหรียญ1บาทปีกาญจนาภิเษกปีพ.ศ.2539เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะมากๆเลยนะคะผลิตออกมาถึง273,512,000เหรียญถือว่าเยอะมากๆเลยแต่มีบางช่องนะคะช่องดังช่องดังๆเขาก็ออกมาเตือนแล้วนะคะเพราะว่ามีมิจฉาชีพประกาศซื้อเหรียญละเป็นแสนนะคะเหรียญ1เป็นแสนบาทไม่มีแน่นอนนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าไปหลงกลนะคะบางครั้งพี่จอยก็พบเจอนะคะมีส่งลิงก์มาบ้างอะไรมาบ้างนะคะว่าเป็นร้านที่รับซื้อเหรียญพี่จอยก็ไม่ได้โลภนะคะไม่ได้โลภมากเพราะว่าไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะเข้าไปในเพจหรือว่ากดลิงก์เข้าไปนะคะเพราะว่าเราบอกตรงๆเลยว่ากลัวมากนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพมีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นอาจจะมาหลอกเราว่าเหรียญเล็กๆแบบนี้มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีแน่นอนนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นเหรียญ1บาทอาจจะเป็นเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานก็อาจจะมีการสะสมกันนะคะคนที่ชอบสะสมราคาก็ไม่เกิน20บาทแน่นอนสำหรับ UNC นะคะจะไม่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างที่เราเคยพบเจอมีคนประกาศซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนภัยไว้นะคะกับมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงเราเราต้องรู้ทันพวกมันนะคะอย่าโลภนะคะเตือนไว้เลยว่าอย่าโลภเหรียญปีกาญจนาภิเษกผลิตออกมาเยอะมากๆอย่างที่พี่จอยบอกนะคะวันที่ประกาศใช้ก็วันที่20สิงหาคม พ.ศ. 2539นะคะจำนวนการผลิตมหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมาบอกเราว่าจะรับซื้อเหรียญละ 100,000 บาทเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อถ้าเราชอบสะสมก็ไม่ผิดนะคะที่เราจะสะสมไว้วันนี้เราก็เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราสะสมวันนี้เพื่อที่เราจะมีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะถ้าจะมีราคาก็ไม่เกินแน่นอนนะคะถ้าเป็น UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานไม่น่าจะเกิน15บาท20บาทราคานี้สำหรับกลุ่มที่ชอบสะสมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันมิจฉาชีพนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่จอยก็เจอลิงก์นะคะบอกว่ารับซื้อนะคะรับซื้อเป็นหมื่นเลยนะคะเหรียญแต่ละเหรียญนะคะพี่จอยก็กลัวมากๆเลยไม่กล้าที่จะกดลิงก์เข้าไปเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเตือนภัยให้กับเพื่อนๆไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยเราก็จะได้รู้นะคะว่าเราจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพนะคะเพราะฉะนั้นยับยั้งชั่งใจนะคะไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองให้ดีนะคะเงินของเราอยู่กับเราถึงแม้จะมากน้อยขนาดไหนก็เป็นของเรานะคะถ้าเกิดเราโลภขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือเราอาจจะหมดตัวก็ได้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ